ทีนี้ต้องบอกว่าแม้ว่ากกต.จะยังไม่มีการประกาศรับรองส.ส.นะคะเตรียมจะประกาศก็เถอะแต่ตอนนี้เนี่ยการเมืองคือเขามองข้ามช็อตไปแล้วนะไปถึงการทำงานกันของส.ส.แล้วก็ส.ว.ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่น่าจะมีการเปิดภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่กังวลนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเกมในสภาคุณผู้ชมคะการเล่นเกมที่ว่านี้ถือเป็นอุปสรรคเป็นด่านหินเหมือนกันที่จะสกัดขัดขวางไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับคือถ้าเกิดจะว่าไปเนี่ยนะความสำเร็จหลังจากผ่านความลำบากมามันหอมหวานฮะค่ะแต่คำถามก็คือว่าแล้วจะสำเร็จไหมคุณพิธาจะสามารถฝ่าต้องบอกว่าเป็นด่านอรหันต์ในการที่จะสกัดกั้นบางคนใช้คำว่าเตะสกัดขาเนี่ยจะผ่านจนกระทั่งไปนั่งเก้าอี้นายกในทำเนียบได้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวค่อยๆมาทยอยดูท่านผู้ชมครับเพราะว่าหุ้นสื่อที่พูดกันมาเยอะๆเลยเนี่ยนะบอกว่าคลิปไม่ตรงเอกสารไม่ตรงคลิปนั่นคือแค่เรื่องเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังต้องไปรอยืนยันอีกว่าไอทีวีสรุปจะดูตามอะไรว่าเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ใช่หุ้นสื่อ คุณพิธาเนี่ยจะถือว่าเป็นสละมรดกแล้วจะมีผลย้อนหลังไหมหรือว่ามรดกมันแบ่งแล้วจะถือเป็นของตัวเองมันยังอันนี้แค่เรื่องเดียวนะใช่เดี๋ยวมาดูครับว่าแล้วถ้าเกิดเป็นเกมในสภาเรื่องหุ้นสื่อเองก็มีผลด้วยขยับไปดูกันครับว่าแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนอกเหนือจากหุ้นสื่อนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าก้าวไกลเองก็หมายมั่นปั้นมือคุณพิธาเองไปไหนก็คือเนี่ยเป็นว่าที่หมายถึงคุณพิธานะประกาศว่าเป็นว่าที่นายกคนที่30พบปะพี่น้องประชาชนไปคุยกับภาคเอกชนเลยว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเอกชนอยากให้พิธากับก้าวไกลทำอะไรบอกมาเลยใช่แต่ฮะในการที่จะเสนอชื่อคุณพิธาแคนดิเดตของก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด่านแรกที่เป็นประเด็นก็คือด่านกกต.กับหมายเลขที่ตอนนี้หลายคนพูดกันคล่องปากขึ้นเรื่อยๆ151ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้คนของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายของก้าวไกลยังมั่นใจนะคะว่า151เนี่ยยังไม่ใช่เงื่อนตายที่จะสกัดให้คุณพิธาไม่ไปถึงฝั่งฝันตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสาเหตุที่ทำให้คนของพรรคก้าวไกลมั่นใจนั่นก็คือเรื่องของด่าน151กรณีที่กกต.เนี่ยนะคะกำลังตรวจสอบว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติการมาลงรับสมัครส.ส.ฟื้นหัวใจตัวเองได้ไหมรู้แล้วยังฝืนอีกรู้แล้วยังฝืนแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันยังไม่ใช่เงื่อนตายนะคะที่บอกว่ามันยังไม่ใช่เงื่อนตายเพราะแบบนี้คุณอ๋องคะเพราะว่ากรณีของ151เนี่ยนะคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เลยนะว่ากรณีที่จะมีการขัดขวางไม่ให้ขึ้นสู่การโหวตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องคดีเนี่ยถึงที่สุดเท่านั้นคือหมายถึงว่า2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นกกต.ไปร้องกับอัยการแล้วคดีไปสู่ศาลสู้กัน3ศาลนะคะแล้วถ้าศาลสุดท้ายเนี่ยนะพิพากษาออกมาว่าคุณพิธาจะต้องจำคุกเพราะในคดี151มันมีอัตราโทษจำคุกนี่คือมันอะไรก็ตามมันต้องไปถึงที่สุดไปถึงที่สุดก่อนจำคุกแล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็เอาจริงๆเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ตั้งแต่แถลงบอกว่าคลิปเสียงไม่ตรงกับเอกสารน่ะเขาก็ยืนยันบอกยังไงก็มั่นใจว่าหลักฐานฝั่งเขาเนี่ยยืนยันชัดไม่โดนเออยังไงก็ไม่โดนหรือถ้ามั่นใจว่าไม่โดนอีกกระบวนการนึงคือถ้าจะโดนต้องใช้เวลาอีกนานนะคะหลายปีถ้ามันนานแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดศาลยังไม่สั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองอันนี้ข้อแรกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้มาตรา98วงเล็บ3เนี่ยนะฮะมันยังไม่มีองค์กรอย่างที่บอกยังไม่มีองค์กรไหนออกมาชี้ขาดเลยว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามก็เหมือนอย่างที่ว่าแหละคือถ้ามันยังไม่ชี้ยังไม่สิ้นสุดอ่ะก็ยังมีสิทธิ์นี่นาใช่หรือคนนึงที่ทำให้มั่นใจนั่นก็คือพรรคร่วมรัฐบาล7พรรคตอนนี้เนี่ยโอ้โหสมานฉันท์เซ็น MOU กันไปแล้วในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาย้ำว่าณตอนนี้นะยังสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำแล้วก็สนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็พรรคก้าวไกลเขามั่นใจนะว่า7พรรคร่วมเนี่ยจะไม่เบี้ยวโหวต312เสียงเนี่ยยังไงก็ต้องเหนียวแน่นโหวตคุณพิธาแน่นอนแล้วยังมีเสียงพรรคเล็กอีก4พรรคคือคำถามว่าโหวตแน่นอนตอนนี้ต้องถามก่อนเหลือเท่าไหร่312อย่างที่บอกไปฮะมีอีก71ที่ต้องไปรอกกต.ก่อนอันนี้ก็เรื่องใหม่อีกนะไม่รู้จะหายหรือเปล่านะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเอา376จะนั่งเป็นนายกได้ตอนนี้312เอาว่ายังไม่ตดไม่โดนตัดเลยนะมันยังขาดอีก64อุ้ยแล้วที่กกต.ยังไม่รับรองในส่วนของถ้าเป็นฝั่งของนี้นะ8พรรคร่วมนะ30คนอ่ะแล้วถ้าโดนไปอีกคุณก็ต้องการสว.เพิ่มจาก64มันอาจจะกลายเป็น68 70กว่าไปเลยแบบเนี้ยแล้วถามว่าจะหาได้มั้ยตอนนี้ยังไม่ถึง20เลยอ่ะขาดอีกหลาย10ใช่ค่ะสุดท้ายฮะพลังมวลชนตอนนี้ก็ไม่น่าแปลกว่าก้าวไกลเองคุณพิธาเองลงพื้นที่ใช้คำว่าล่องใต้ขึ้นเหนือได้ไหมไปใต้ก่อนเนี่ยนะล่องใต้ขึ้นเหนือมาเนี่ย
ประชาชนมวลชนเองก็บอกอยากจะสนับสนุนแหมเขาชนะมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งจะไม่รับรองเขาเชียวหรอถ้าไม่รับรองเดี๋ยวลงถนนก็คือมีพลังมวลชนน่ะเป็นเกราะคุ้มกันอยู่ใช่ครับทีนี้ขยับไปท่านผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้พลังมวลชนเป็นเรื่องนอกสภาอาจกดดันได้ไหมกดดันได้แต่มันคือนอกสภาแล้วในสภาล่ะฮะทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นรองนายกวิษณุโอ้วันก่อนก็เรียกเสียงไปได้เหมือนกันนะเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าจะไปยื่นแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้เป็นส.ส.จะทำให้ความเป็นแคนดิเดตหายไปไหมหลายคนออกมาบอกมันไม่เกี่ยวไปดูเคสคุณธนาธรสิอาจารย์วิษณุเขามาบอกอีกทีนึงบอกอ้าวทีนี้มันขึ้นอยู่กับคนร้องด้วยเขาร้องครอบคลุมแค่ไหนร้องแค่ส.ส.หรือร้องส.ส.กับนายกด้วยบางคนบอกว่าอาจารย์วิษณุจำขั้นตอนผิดหรือเปล่าที่เอาไปเปรียบเทียบกับคุณธนาธรอ่ะอาจารย์ก็บอกไม่หรอกมันขึ้นอยู่กับคนร้องอย่างตอนคุณธนาธรอ่ะคือศาลอ่ะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วนะแล้วค่อยไปโหวตนายกใช่แต่อาจารย์บอกรอบนี้เขาอาจจะร้องครอบคลุมไงร้องทั้งส.ส.ร้องทั้งนายกด้วยแล้วก็บอกอ่ะตำแหน่งนี้ท่านผู้ชมวงเล็บไว้เลยวงกลมไว้เลยนะเยอะๆเลยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นผู้ที่ทูลเกล้าใช่ไหมครับแล้วก็สนองพระบรมราชโองการทีนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องหลักการคือว่าต้องเข้มงวดกวดขันตรวจสอบให้เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้สองอันล่างเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกเพราะสวเขาก็พูดคล้ายๆกันบอกคุณจะมาเท่าไหร่มาด้วยมวลชนมากมวลชนน้อยไม่เกี่ยวเพราะพอมาแล้วยังไงก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยกระบวนการทางสภาใช่ทางนิติบัญญัติซึ่งสวก็จะเป็นคนที่กลั่นกรองความถูกต้องเพราะฉะนั้นคือไอ้ที่เลือกมามากเลือกมาน้อยไม่เกี่ยวเลยถ้าผ่านไปถึงขั้นตอนของเขาแล้วนะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าประธานสภาเนี่ยนะเป็นคีย์แมนสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการที่จะโหวตให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะราบรื่นหรือเปล่าคืออย่างที่บอกว่าเป็นคีย์แมนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นปรากฏการณ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลที่เขาเนี่ยก็แย่งกันต้องใช้คำว่าแย่งเลยแหละฉันจะต้องเป็นประธานสภาเท่านั้นเหมือนจะมีห่วงคุณได้เบอร์หนึ่งคุณก็เก้าอี้บริหารไปสิใช่นิติบัญญัติขอเพื่อไทยได้ไหมนั่นน่ะสิที่นี้ประธานสภาสำคัญชนไหนทำไมแต่ละพรรคก้าวไกลเพื่อไทยจะต้องแย่งกันเป็นประธานสภาเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังแต่ทีนี้จะพาไปดูด่านหินนะคุณผู้ชมด่านหินที่จะเป็นช่องในขั้นตอนของสภาค่ะที่จะสกัดไม่ให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันมีช่องยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีการรับรองส.ส.นะได้ 95% และกกต.นะคะในส่วนของกกต.รับรองเสร็จแล้วสามารถที่จะเปิดประชุมสภาได้ทันทีเลยนะใช่ๆแล้วหลังจากนั้น475ปุ๊บก็ประชุมได้ละ475คนหลังจากนั้นถ้ามีการเปิดประชุมสภาก่อนที่เขาจะไปโหวตเลือกนายกต้องได้คนนี้ก่อนนะประธานสภาก่อนคือพอเปิดประชุมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเอาคนที่วัยวุฒิอายุมากสุดก่อนใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครมาประชุมประชุมเรื่องแรกเลยก็คือเอ๊ะแล้วจะเอาใครมาเป็นประธานโดยใดถาวรก็โหวตเลือกคนนี้มาเพราะคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่นำชื่อขึ้นทูลเกล้าใช่เท่ากับว่าถ้าเปิดประชุมสภาเราอาจจะได้เห็นคนที่ทำหน้าที่ประธานสภา2คนเพราะว่ายังไม่ได้โหวตไงยังไม่ได้โหวตเลือกและยังไม่มีการทูลเกล้าลงมาอันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีคนที่อย่างที่คุณอ๋องบอกมีวัยวุฒินำประชุมก่อนนำประชุมก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะถ้าได้ประธานสภาแล้วขั้นตอนต่อไปนะส.ส.เข้าสภาครั้งแรกอ่ะจะต้องมีการปฏิญาณตนปฏิญาณตนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าเป็นส.ส.โดยสมบูรณ์นะขั้นตอนนี้แหละที่กำลังจะบอกคือมันคือช่องนะคะให้ส.ส.ไปเข้าชื่อกัน1ใน10นะคะถ้า1ใน10เนี่ยถ้าจะนับจำนวนส.ส.ทั้งสภา500คนใช่ไหมก็คือส.ส.50คนเข้าชื่อกันแล้วก็ยื่นต่อประธานสภาที่ผ่านการรับรองแล้วนะผ่านการทูลเกล้าลงมาแล้วซึ่งประธานสภาก็เหมือนเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็จะทำหน้าที่ในการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปใช่ครับคือตรงนี้ท่านผู้ชมครับเอาแค่ว่าเลือกการโหวตเลือกนายกก่อนนะไม่ใช่ว่าไปยื่นเรื่องนี้นะในรัฐธรรมนูญบอกแค่ว่าถ้าโหวตเลือกได้แล้วเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าถ้าโหวตเลือกไม่ได้จะเป็นยังไงมันก็กลายเป็นเกมของประธานสภาอีกสมมติถ้าประธานมาจากก้าวไกลโหวตช่วงเช้าไม่ได้โหวตบ่ายใหม่ไหมนั่นน่ะสิหรือถ้าโหวตวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้โหวตใหม่ไหมใช้ชื่อคุณพิธานี่แหละใส่ไปเรื่อยๆหลายคนบอกก็ส่งชื่อคุณพิธาจนกว่าจะโหวตผ่านนั่นแหละแต่ถ้าประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลอาจจะบอกโอ้โหโหวตกันมาสองรอบสามรอบแล้วเหนื่อยเหลือเกินลองเปลี่ยนแคนดิเดตใหม่ไหมทีนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะประธานสภาเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปก็จะมีความสำคัญแบบนี้แหละขยับไปนิดนึงท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าพอมันเป็นเรื่องของสภาแล้วเนี่ยนะครับก็มีความเห็นออกมาบอกว่าเอ๊ะคุณจะบอกเลือกมามากเลือกมาน้อยไม่เกี่ยวหรอกคุณเสรีธนพานนท์นะสมาชิกเป็นสว.ท่านก็ยืนยันมาตลอด
ถ้ามีเรื่อง112ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ไม่ต้องมาคุยกับเขาเลยนะยังไงก็ไม่เลือกคุณพิธาล่าสุดบอกว่าอะไรคุณพิธายังไม่เหมาะเลยเนี่ยส่วนใครหลายคนบอกชนะเลือกตั้งมาคุณพิธาชนะเลือกตั้งมาใช่ไหมฮะมันคนละขั้นคนละตอนกันแล้วเพราะคุณอาจจะได้คะแนนเลือกตั้งมาเยอะจริงแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องเจอการตรวจสอบทั้งกกต.ทั้งสภาก็บอกเอาไม่เกี่ยวแล้วที่นี่จะเลือกมามากเลือกมาน้อยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบเป็นเรื่องของนิติบัญญัติเข้าไปแล้วฮะใช่ค่ะอีกสว.อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมคะนั่นก็คือสว.อักกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์หรือว่าพลเอกอักกนิษฐ์เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาพูดในทำนองคล้ายๆกับสว.เสรีเลยบอกว่าอย่าไปยึดนะว่าคนที่เลือกตั้งมาได้เสียงอันดับหนึ่งจะต้องได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกนะคะหลายท่านยังเข้าใจประเด็นนี้ผิดนะคะสว.อักกนิษฐ์บอกว่าเสียงส่วนใหญ่กับเสียงส่วนน้อยมันเป็นขั้นตอนของการเลือกตั้งแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงส่วนใหญ่แล้วเพราะคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่โอ้โหคือกำลังจะบอกว่ามวลชนก็มวลชนที่เลือกมาเยอะไม่เกี่ยวแล้วนะใช่อันนี้ทั้งสองท่านบอกมันเป็นขั้นตอนสภาแล้วจะเลือกมามากเลือกมาน้อยถ้าโดนตรวจสอบท่านกำลังจะพูดว่าถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงจะเลือกมามากเลือกมาน้อยโอ้โหอ่ะไปต่ออีกท่านผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคุณพิธาบางคนบอกถ้าจะสะดุดมันต้องมีแผน2แผนสำรองไหมหลายคนก็มองไปถ้าพักอันดับ1ไม่ได้เพราะว่าก้าวไกลมีแคนดิเดตคนเดียวใช่ไปพักอันดับ2มั้ยเพื่อนๆทั้ง3คนส้มหล่นส้มหล่น